วงขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมเดินทางมากันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับช่วงนี้หลายคนมาเที่ยวจันทบุรีกันซะเยอะเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นฤดูกาลของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นฤดูกาลของผลไม้ออกเยอะแยะเลยทีเดียวครับและในวันนี้ครับเรามาถึงจันทบุรีแล้วนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเยี่ยมพี่ประโยชน์กันพี่ประโยชน์จะพาเราไปแน่นอนฮะไปเยี่ยมตัวแทนนะครับแล้วก็เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์วางขนาดตามมดเขียวครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับสวัสดีครับพี่ประโยชน์พี่นิพานนะครับเราก็มาเจอกันประจำเลยในช่วงฤดูกาลที่ผลไม้ออกกันนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมพี่นิพาก่อนนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผลผลิตก็พอดีออกเพิ่งออกค่ะชุดแรกออกละชุดแรกออกไปแล้วก็เก็บกันทุกวันทุกวันเลยนะครับช่วงแรกผลผลิตที่ออกมานี่คือราคาเท่าไหร่สำหรับมังคุดส่วนแรก100 120แล้วก็ขึ้นมา140 140เลยนี่คือมังคุดไปส่งที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็ส่งนอกค่ะส่งต่างประเทศค่ะคัดเบอร์แต่ว่าพี่ประโยชน์ก็มาเยี่ยมเยียนตลอดอยู่แล้วครับนะฮะมีให้คำปรึกษาอะไรยังไงกันบ้างไหมก็คุณนิพาเขาเน้นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วช่วงหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าที่เข้ามาดูแล้วติดตามดูบ่อยๆเนี่ยจะพบว่าใบมันเขียวขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ลูกน้ำหนักดีลูกใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้นน้ำหนักดีน้ำหนักดีน้ำหนักดีผลใหญ่นะครับแล้วได้น้ำหนักดีด้วยแล้วออกก่อนเขาด้วยนะออกก่อนด้วยนี่ออกก่อนแสดงว่าราคากันอย่างที่พี่นิพาบอกมันก็ราคาดีราคาดีพี่นี่เขารวยแกเป็นคนนั่นแกคนอย่างนั้นเลยเอ้าชุดแรกมาดูกันก็แล้วกันนี่พี่นิพาสอยมาให้ดูแล้วนะครับอย่างนี้ส่งออกนอกได้นี่ถือว่าเป็นเกรดอะไรยังไงบ้างพี่นิพาอธิบายฟังหน่อยอันนี้มันเป็นประมาณ120 กรัมเนี่ย120 กรัมก็ประมาณ7 ลูกโลค่ะ7 ลูกต่อ7 ลูก 8 ลูกโลนะครับวิธีการคัดเกรด A ที่จะไปส่งต่างประเทศเนี่ยเขาดูที่อะไรบ้างเขาดูที่ผิวค่ะผิวแล้วก็ดูสีแบบว่าแบบผิวมันอย่างเงี้ยให้ได้ค่ะถ้าเกิดเป็นกากเป็นลายเขาก็ไม่เอานะครับต้องอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เป็นเบอร์หนึ่งนี่ถือเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่ะสวยนะครับถือว่าส่วนใหญ่ของพี่นิพาก็จะออกมาเป็นเอส่วนใหญ่เลยก็ไม่ส่วนใหญ่แต่ก็ขายรวมมันก็เหมือนแหละเพราะว่าราคามันดีไงขายพูดว่ามีน้อยลูกเล็กอย่างนี้นะสมมติลูกขนาดเนี้ยเขาก็รวมไปเลย75ก็ไปขายเองเขาเราก็ขายได้ราคาเดียวกันนะส่วนหนึ่งมาจากการบำรุงที่ดีนั่นเองนะครับก็คือพี่ธิพาหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์วางขนาดตามมดเขียวนั่นเองสะสมมาเป็นเวลาใช้มานานขนาดนี้ปีที่ห้าแล้วปีที่ห้าแล้วสะสมมา5 ปีก็ผมผลิตก็จะพัฒนาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นเองคือข้อแตกต่างตรงนี้ครับในเรื่องของการสะสมเนี่ยคืออินทรีย์เนี่ยถ้าพืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้หมดครับนั่นคือการสะสมและส่วนที่เหลือนะฮะส่วนที่เหลือแล้วก็ระบบนิเวศในดินก็ดีจุลินทรีย์นะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชหยุดได้ตลอดเวลานะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้ปุ๋ยหมักครับการสะสมเนี่ยมีผลนะมีผลในปีต่อๆไปนะครับไม่ใช่ทำเฉพาะทำแค่นี้จบเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่ฮะยังคงเป็นประโยชน์นะครับต่อเนื่องต่อไปให้กับเกษตรกรเองใช่นะครับเดี๋ยวที่สำคัญครับนี่แหละฮะที่บอกว่าทำไปแล้วพืชใช้ไปไม่หมดยังอยู่ที่ดินนะใช่ฮะนะฮะมีสิ่งถูกยังอยู่ที่ดินยังเป็นประโยชน์ให้กับดินเป็นประโยชน์ให้กับสิ่งที่มีชีวิตเล็กกลุ่มพวกจุลินทรีย์ครับระบบนิเวศดีกายภาพทางดินดีครับผมนะฮะพืชก็สมบูรณ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นเกษตรกรท่านแรกที่พี่ประโยชน์พามาเยี่ยมยังมีเกษตรกรท่านอื่นอีกนะฮะเดี๋ยวเราแวะไปเยี่ยมชมก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วางขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888